สวัสดีเจ้าเพื่อนๆตามสัญญาเนาะวันนี้มาแล้วเจ้าเอามาทํากระเป๋ากันสวยๆแบบนี้นะเจ้าจากเศษไหมที่เฮามีอยู่นะเจ้าจากที่มันเหลือจากโปรเจกต์อื่นนะเจ้าเนาะเฮาเอามาทําเป็นกระเป๋าแบบนี้น่ารักเก๋ไก๋นะเจ้าสีไหนก็ได้นะเจ้าเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้หมดนะคะเฮาเอามาแบบนี้นะเจ้าสวยๆแบบนี้ใหม่ก็มีสีไหนก็ได้นะเจ้าเอาแล้วแต่เปื้อนๆเลยวันนี้แพนมี3 4สีนี้แล้วก็มีกันไกลนะเจ้าแล้วก็มีไอ้ที่มาร์กไว้นะคะที่กั้นสำหรับมือใหม่นะเจ้าอันนี้เพราะว่าเราจะถักเป็นก้นหอยนะเจ้าเนาะเราจะถักเป็นถักวนนะคะเราจะถักวนขึ้นแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์7 mm นะเจ้าเข็มเบอร์ใหญ่เพื่อนๆมีเบอร์8เบอร์9ก็ได้เนาะขนาดเส้นใหม่แล้วแต่เพื่อนๆมีเลยนะเจ้าจะเอา2เส้นก็ได้จะเอาเส้น3เส้นก็ได้4 5เส้นก็ได้ถ้ามันเล็กก็5เส้นเลยนะเจ้าอันนี้แผ่นใจ4เส้นเนาะแบบนี้คือถ้าใหม่ใหญ่มันก็จะได้กระเป๋าใบใหญ่นะเจ้าโอเคนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทําเป็นวงกลมแบบนี้นะคะนี่ตามสไตล์แผ่นเลยง่ายๆเลยเจ้านี่แล้วก็6 x นะคะลงไปในวงกลมนี้1 2 3 4 5 6นะเจ้าคือเศษไหมแผ่นอะเยอะมากเลยแพนก็เลยต้องเอามาทำมาอย่างสักอย่างกระเป๋าผ้าห่มนะคะทำเป็นหมดแล้วทีนี้ได้6แล้วก็เจ้าปกติเราจะมาสีผ่านตรงหลักแรกนี้นะคะเราจะมาสีผ่านนะเจ้าเราจะถักบนขึ้นไปเลยนะคะเพื่อนๆมือใหม่จำไว้ได้เจ้าจำไว้ดีๆว่าเริ่มตรงไหนนะคะนี่นะเจ้าเราจะถัก x ลงไปหลักแรกนี่เลยนะคะนี่เจ้าฉะนั้นเราถึงต้องมีที่คั่นเอาไว้ว่าเราเริ่มตรงไหนนะเจ้าเอามาเสียบไว้ก่อนนะคะหลักแรกนี่เราจะทํา 2x นะคะอันนี้เป็นแถวที่2แล้วนะเจ้าแถวที่2ถัก 2x ทุกหลักนะคะจนถึงมาถึงที่คั่นนี้นะเจ้าเอาไหมทั้งหมดทั้ง4เส้นเลยนะเจ้าห้ามละเส้นใดเส้นหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าละเส้นใดเส้นหนึ่งมันก็จะทำให้ไหมของเราเนี่ยบางลงมันก็จะมาเต้ากันนะเจ้า6แล้วนะเจ้า7นี่เจ้าเห็นก็เจ้าเอาให้มันหมดนะเจ้าน้อง8 9 10นะเจ้า11 12ถ้าเพื่อนๆจะเอาสีเดียวล้วนเลยก็ได้นะเจ้าคือจะเอาสีเขียวก็เอาสีเขียว4เส้นนะคะหรือว่าจะเอาสีขาวก็สีขาว4เส้นเลยถ้าจะเอาแบบสีแบบนี้ก็ได้นะเจ้าเอาแกะไม่ออกนะคะอันนี้จะขึ้นแถวที่3แล้วนะเจ้าแถวที่3หลักที่เอานี้ลงมานะคะที่มาร์กที่กั้นในลงมาเราจะทำ1 x แบบนี้นะคะอันที่2นี่เราจะทำ2 x ในหลักเดียวกันแต่อย่าลืมเอาอันนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะเจ้างั้นเดี๋ยวเราบอกว่าเราเริ่มตรงไหนเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็นับ1 2 3แถวที่3แล้วนะเจ้าทีนี้เราจะขึ้นแถวที่4นะคะเพื่อนๆจดไว้ก็ได้นอกแถวที่4นี้เราจะทำ 2x 2x แบบนี้ใน2หลักเอานี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ทำ1 x 2x ในหลักเดียวกันคือเราจะขยายก้นมันก่อนนะเจ้าเนาะ
เราจะขึ้นแถวที่5แล้วนะคะจะขึ้นแถวที่5แล้ว1 x นะเจ้าเอานี้มาร์กไว้ก่อนแล้วก็1 x ในหลักถัดไป1 x ในหลักถัดไปแล้วก็2 x ในหลักเดียวกันคือรอบนี้จะเป็น 3x แล้วก็ 2x ในหลักเดียวกันนะเจ้าทีนี้มันจะมาแถวที่5แล้วที่6นะคะ1 2 3 4 5แถวที่6นะเจ้าแถวก็ที่6ก็จะเป็น 1x 4หลัก1 x 4หลักนะเจ้าแล้วก็2 x ในหลักถัดไปแล้วก็2 x ในหลักถัดไปแบบนี้นะเจ้าเจ้าพอถึงตรงนี้นะคะนี่ก็มาถึงตรงที่เฮากันเอาไว้นี้นะเจ้านับไป1 2 3 4 5 6อันนี้แถวที่7แล้วนะคะแถวที่7นี้จะเป็น5 1x ใน5หลักนะเจ้า1 2 3 4 5แล้วอันนี้หลักที่6เราจะทํา 2x ในหลักเดียวกันนะคะที่ตะได้แล้วเจ้านี่หลักสุดท้ายก็จะเป็น 2x ในหลักเดียวกันนะเจ้านับอีกทีสิ1 2 3 4 5 6 7เราจะขึ้นแถวที่8แล้วนะคะแถวที่8 1x ใน6หลักนะเจ้า1 2 3 46นะเจ้าเดี๋ยวที่กั้นไว้ก่อนแล้วก็หลักที่7นี่เราจะใส่2หลักนะคะ 2x ในหลักเดียวกันจบแถวหลักที่8แล้วนะคะจะมาจบแถวหลักที่8ก็คือ2หลักนะเจ้าแบบนี้เราจะขึ้นแถวที่9แล้วนะคะแถวที่9ก็1 2 3 4 5 6 7นะเจ้าอันนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมคือ 1x ใน7หลักนะคะแล้วหลักที่8นี่เราจะใส่2หลักนะเจ้า 2x นะคะแล้วหลักที่9แล้วนะเจ้าเราจะทำอยู่ที่10แถวนะเจ้าทั้งหมดจะมีอยู่60หลักนะคะเจ้าถ้าเพื่อนๆใครได้มันใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มโซ่เพิ่มหลักไปเรื่อยๆนะเจ้ามันก็จะได้ใบโตๆนะเจ้าเนาะใบใหญ่ขึ้นอันนี้แถวที่10นะเจ้าแถวที่10เราจะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8นะเจ้า 1x 8หลักนะคะเดี๋ยวเอาที่มาร์กไว้ก่อนด้วยนี่เจ้าแล้วหลักนี้เราจะใส่ 2x นะเจ้าทักแบบนี้วนไปเลยนะเจ้าวนให้รอบเลยนะคะวนให้รอบเลยทั้งหมดมันจะมี60หลักพอดีนะเจ้าทั้งหมดนะคะเ
เดี๋ยวมาเจอกันเจ้ามาต่อนะเจ้าทีนี้เราได้ครบรอบแล้วนะคะทั้งหมดมันจะมี60รอบนี้มันจะมี60หลักนะเจ้าทีนี้เราจะบอกเพิ่มแล้วนะคะเราจะบอกเพิ่มแล้วแต่ยังเอานี้ไว้ก่อนนะเจ้าน้องเวลาเรานับหลักมันนะคะเดี๋ยวนะทีนี้เราจะทักวนเลยนะเจ้าโดยที่เราจะบอกเพิ่มหลักแล้วนะคะทักรอบไป60หลักเลยนะเจ้าหลัก30แถวนะเจ้านับจากก้นนี้นะคะนับจากก้นนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แถวเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พอดีนะเจ้าตรงที่เฮานี่นะคะ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่นะเจ้า10แถวนับจากตรงนี้นะคะ10แถวแล้วเราจะนับจากตรงนี้ขึ้นไปอีก20แถวทั้งหมดก็จะเป็น30แถวนะเจ้าเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปทักให้มันครบก่อนนะเจ้าเนาะมาต่อนะเจ้าทีนี้เขาได้แล้วนะเจ้าทีนี้มันแบบนี้นะคะนับจากก้นนี้ขึ้นมาจะได้30แถวพอดีนะเจ้าทีนี้นับเราจะทำสายมันแล้วนะเจ้านับจากตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอหลักที่11เราก็เอาหนังมากองไว้นะเจ้าเอาเศษได้ก็ได้นะเจ้าแล้วก็นับไปอีก20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็เอามาคั่นไว้นะคะหลักที่20แล้วก็นับไปอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็คั่นไว้ตรงที่แถวอันที่11นี้นะเจ้าเท่ากับนับไปอีก20นะเจ้าโอเคเนาะถ้าเปื้อนๆแค่สายยาวก็ได้นะเจ้าอันนี้แพนจะทำแค่20ขึ้นโซ่ซาวนะคะขึ้นโซ่20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20นะเจ้าทีนี้เราจะเอามาลงตรงหลักที่11นี้นะคะที่เราคันเอาไว้นะเจ้าจิ้มเข็มลงไปแล้วก็แทงผ่านควักขึ้นมานะเจ้าแล้วเราก็ทำไปอีก19จนถึงที่เฮามากเอาไว้อะนะคะก็ขึ้นโซ่20นะเจ้าเอามาลงตรงหลักนี้นะคะนี่เจ้าเฮาก็จะได้สายมันแล้วนะเจ้าทักรอบแผ่น2รอบนะเจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะเจ้าเดี๋ยวจะแนะนำตรงนี้นิดหนึ่งเนาะแค่สายมันเนี่ยเจ้าเราก็ทัก X ลงไปทุกหลักนี่นะเจ้าแค่นี้นะคะนี่เจ้าThank you.
นี่จะเราก็จะมาเริ่มมาถึงที่นี่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆแค่ได้สายยาวหรือว่าสายมันหนาขึ้นนะเจ้าก็ทำไป2รอบหรือ3รอบก็ได้นะเจ้าแต่นี้แผนจะทำให้มันหนาแค่นี้เจ้าเพราะว่าเราจะทำ2รอบเองนะคะรอบสุดท้ายนะเจ้ารอบสุดท้ายก็แค่4ผ่านแค่นั้นนะเจ้าให้มันหนาขึ้นแค่นั้นนะเจ้าเนาะแบบนี้นะคะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วเนาะใกล้จะถึงรอบแล้วนะเจ้าเนี่ยค่ะซีผ่านจนมาถึงที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะเจ้าแบบนี้คลิปทำกระเป๋านี่จะมีทุกวันเสาร์นะเจ้าเพื่อนๆคอยติดตามเนาะเพราะว่าเสาร์หน้าแผนจะทำกระเป๋าใส่iPad เจ้าเนาะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วกระเป๋าเราแผนตัดไหมสั้นได้ก่อนเสาหน้าจะเป็นกระเป๋าใส่ iPad นะเจ้าเนาะทีนี้เราก็มาซ่อนได้เจ้าซ่อนได้ก็แค่เอานี้เข้าไปเจ้าแล้วก็ดึงมันออกมาข้างนอกแบบนี้หรือถ้าเพื่อนๆมีเข็มสอดเนาะเข็มซ่อนได้ก็เข็มใหญ่ๆนะเจ้าเนาะกระจายได้นะเจ้าแบบนี้เพื่อนๆจะตกแต่งด้วยดอกไม้ปลอมๆหรือผู้หรือพวงกุญแจเล็กๆก็ได้นะเจ้าแบบนี้นะคะนี่จ้ะข้างในนี่ก็ดูข้างในจ้ะข้างในนี่เราก็ซ่อมได้ซ่อมใหม่ให้มันเรียบร้อยนะเจ้าตัดใหม่ตัดใหม่ให้มันเรียบร้อยที่เราต่อมันไว้นะเจ้าเนาะนี่ค่ะนี่จ้ะลองเอาไปนะเจ้านี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะง่ายๆจ้ะอันนี้ก้นหมาเดี๋ยวนิดนึงกระเป๋าเก๋ๆใจกันนะเจ้าจะทักเพื่อนก็ได้เจ้าเรียบร้อยอยากได้ใบใหญ่เราก็เพิ่มก้นเอานะเจ้าอยากได้ใบเล็กกว่านี้ก็สัก8รอบก็ได้ละเจ้าวันนี้แทนมีลูกมาปอมๆจะมาตกแต่งขอบคุณที่ติดตามพี่แพนนะเจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณแจ๊ดนักนะเจ้า